หัวใจคุณให้ปริ้นช่วยดูแลสวัสดีครับผมนายแพทย์ลิขิตกำธรวิจิตรกุลนะครับวันนี้ผมก็จะมาแนะนำศูนย์โรคหัวใจโรงพยาบาลปริ้นสุวรรณภูมินะครับครับศูนย์โรคหัวใจโรงพยาบาลปริ้นสุวรรณภูมินะครับก็เพิ่งได้ก่อตั้งขึ้นมานะครับก็ประกอบด้วย อุปกรณ์ที่ทันสมัยนะครับแล้วก็ครบครันนะครับผมได้รับการตรวจรักษาโดยผู้เชี่ยวชาญด้านโรคหัวใจนะครับเฉพาะทางศูนย์หัวใจของเราเนี่ยทันสมัยมากๆนะครับก็อย่างไรก็ตามเนี่ยก็จะเรียนเชิญทุกท่านนะครับให้มาตรวจโรคหัวใจนะครับครับที่ชั้น2ครับโรงพยาบาลปริ้นสุวรรณภูมินะครับครับผมก่อนอื่นเลยนะครับผมจะแนะนำวิธีการดูแลหัวใจของเรานะครับพื้นฐานเลยเนี่ยผมก็จะกล่าวถึงประชาชนบุคคลทั่วๆไปนะครับที่ไม่ได้มีโรคประจำตัวหรือว่าไม่ได้มีความเสี่ยงเรื่องของโรคหัวใจนะครับผมก่อนอื่นเลยอันดับที่1นะครับผมเรื่องของอาหารการกินนะครับการกินเนี่ยสิ่งที่เราแนะนำนะครับเราจะเน้นผักครับผมสมมติว่าข้าวจานนึงนะครับเราจะเน้นผักประมาณครึ่งนึงครับผมอันดับต่อมาเนื้อสัตว์นะครับเราจะเนื้อสัตว์ที่มีคุณภาพนะครับผมอย่างเช่นปลาทางด้านสมาคมโรคหัวใจของทางยุโรปเนี่ยเราก็เน้นเนื้อปลานะครับอย่างน้อย 1-2 ครั้งต่อสัปดาห์นะครับผมเนื้อสัตว์เนี่ยเราก็จะแนะนำว่าให้หลีกเลี่ยงอาหารหรือเนื้อสัตว์ที่ผ่านการแปรรูปอย่างเช่นไส้กรอกหรือแฮมนะครับผมอันดับต่อมาเรื่องของไขมันนะครับอาหารต่างๆเนี่ยครับที่กินเข้าไปเนี่ยก็ข้างในจะมีประกอบด้วยไขมันชนิดต่างๆนะครับซึ่งทางโรคหัวใจเนี่ยเราแนะนำให้งดเรื่องของของทอดเบเกอรี่มาการีนนะครับผมเราแนะนำให้กินเรื่องของเป็นพวกถั่วน้ำมันจากถั่วเป็นต้นนะครับน้ำมันที่ใช้ในการหุงอาหารเนี่ยก็แนะนำให้หลีกเลี่ยงน้ำมันปาล์มแนะนำให้ใช้เรื่องของตัวโอลิฟออยล์หรือว่าน้ำมันมะกอกนะครับผมอันดับต่อมานะครับเรื่องของเกลือเกลือเราจะแนะนำให้รับประทานเกลือเนี่ยน้อยกว่า5กรัมนะครับต่อวันครับผมเรื่องของการออกกำลังกายเราจะคิดว่าการออกกำลังกายเนี่ยเป็นเรื่องที่หนักต้องทำต้องใช้อาศัยระยะเวลาแต่ในความเป็นจริงแล้วตามคำแนะนำของตัวยุโรปเองนะครับนะแนะนำให้เราเนี่ยออกกำลังกายเพียงแค่เดินเร็วเฉยๆเราจะเทสวิธีการออกกำลังกายโดยการเดินเร็วให้เรามีภาวะความเหนื่อยเล็กน้อยโดยที่สามารถยังพูดได้จนจบประโยคอยู่แค่นี้ก็เพียงพอแล้วครับโดยให้เราเดินเนี่ย150นาทีถึง300นาทีต่อสัปดาห์นะครับแค่นั้นก็จะทำให้ร่างกายเนี่ยแข็งแรงนะครับผมส่วนเรื่องปัจจัยอื่นๆอย่างเช่นน้ำหนักตัวน้ำหนักตัวเนี่ยพื้นฐานประเทศไทยเนี่ยเราจะเอา BMI นะครับอยู่ที่23นะครับหรือถ้าวัดรอบเอวเนี่ยผู้ชายเนี่ยเอาอยู่ที่94นะครับผู้หญิงอยู่ที่80นะครับถ้าเกิดว่าสามารถคุมรอบเอวได้ในระดับนี้เนี่ยครับก็จะถือว่าลดปัจจัยเสี่ยงเรื่องของโรคหัวใจได้สิ่งอื่นๆนะครับอย่างเช่นปัจจัยแวดล้อมความเครียดความเครียดเนี่ยเป็นปัจจัยหลักที่ทำให้มีโรคหัวใจแล้วก็มีการเกิดการเสียชีวิตจากหัวใจวายได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อาจจะต้องพักผ่อนอย่าเครียดเยอะนะครับทำจิตใจให้ผ่องใสนะครับนอนหลับให้เพียงพอครับผมอันดับต่อมาลดการสูบบุหรี่ไม่ว่าคุณจะสูบบุหรี่อะไรแนะนำว่าให้หยุดสูบบุหรี่นะครับครับผมถ้าใครไม่เคยสูบบุหรี่แนะนำว่าอย่าเริ่มที่จะสูบนะครับเพราะว่าการสูบบุหรี่เนี่ยเป็นปัจจัยเสี่ยงระยะยาวเบียร์เป็นกระป๋องเนี่ยแนะนำแค่ประมาณ7กระป๋องต่อสัปดาห์ห้ามเกินจากนี้ถ้าเกินจากนี้เนี่ยจะมีความเสี่ยงเรื่องของตัวโรคหัวใจเพิ่มขึ้นได้นะครับครับผมอันนี้ก็คือเป็นปัจจัยที่เราสามารถควบคุมได้นะครับปัจจัยอื่นๆที่เราไม่สามารถควบคุมได้ที่เราต้องมาทำการตรวจหาอย่างเช่น1เรื่องของมรดกตกทอดจากพ่อแม่โรคหัวใจที่มาจากกรรมพันธุ์โรคไขมันที่มาจากกรรมพันธุ์นะครับพวกนี้เราไม่มีทางทราบได้เลยว่าเราจะเป็นหรือเปล่านะครับจนกว่าเราจะได้มารับการตรวจนะครับผมถ้าใครมีปัจจัยเสี่ยงเนี่ยก็แนะนำว่าให้มาปรึกษาแพทย์อย่างสุดท้ายที่สำคัญที่สุดที่อยากจะให้ทุกคนตระหนักนะครับก็คือเรื่องของปัจจัยเสี่ยงเรารู้แล้วว่าเราควรจะดูแลตัวเองยังไงแต่เราไม่รู้ว่าเราเสี่ยงมากน้อยขนาดไหนผมแนะนำว่าให้มาปรึกษาแพทย์ครับเพราะว่าแพทย์เนี่ยจะสามารถประเมินความเสี่ยงให้ได้ว่าแต่ละบุคคลเนี่ยควรที่จะ
รวจหาเพิ่มเติมหรือไม่หรือว่าควรจะปฏิบัติตัวอย่างไรครับผม